สาธุครับวันนี้ผมชูศรีเชิญยิ้มนะครับเป็นลูกศิษย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับเป็นศิษย์ใหม่คนล่าสุดเลยแล้ววันนี้ผมไม่ใช่ใหม่อย่างเดียวนะมีคนนี้ใหม่ด้วยครับตอนนี้เป็นนาคซึ่งอีกไม่กี่ชั่วโมงจะได้เป็นพระภิกษุแห่งวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มีใครจ้างมาบวชป่ะเนี่ยไม่มีครับสาบานสาบานครับพ่ออยู่ไหมพ่ออยู่ครับแม่อยู่ไหมอยู่ครับถ้ามีคนจ้างมาบวชผมสาบานให้ตายเลยก็ได้ครับไม่เอาไม่ต้องเอาถึงตายตลกเขาไม่ต้องถึงตายเอาแค่ขาขาดสองข้างพอได้ครับแล้วจะถัดไปถัดไปจริงๆแล้วคนใหญ่มองไปที่กล้องคนที่ไหนคุณเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนเชียงรายครับผมทำไมหน้ามันออกไปทางพวกสเปนพวกอิตาลีพอดีว่าเป็นลูกครึ่งอเมริกันครับชื่ออะไรชื่ออลีครับผมชื่อจริงอลีแมคคนาครับอลีอะไรนะอลีแมคคนาครับอลีแมคคนาอลีนี่มันไปทางอาหรับไปทางมันเป็นภาษาอาขาครับอลีแปลว่าอลียาอะไรเงี้ยครับอลียาแปลว่าลูกครับผมอ๋ออลียาแปลว่าลูกชายอะไรแปลว่าลูกอะไรเงี้ยภาษาอาขาครับผมเอ้ามันยังไงเกี่ยวอะไรกับอาขาอ๋อแม่เป็นคนอาขาอ๋อแม่เป็นอาคาใช่พ่อเป็นคนอเมริกันครับพ่อกับแม่มามีอะไรกันมาแต่งงานกันครับผมเกิดลูกมาชื่ออารีแมคเคนนาครับถูกไหมครับผมแม่อาคาใช่ครับพ่ออเมริกันครับผมแสดงว่าคุณอารีเนี่ยต้องลูกครึ่งลบสิบแน่ๆเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับภาษาบอลเนี่ยเมื่อก่อนพี่เคยเล่นบอลไงเล่นการพนันพอมาอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ปั๊บหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล้ากัญชาการพนันอบายมุขทุกสิ่งทุกอย่างณตอนนี้พี่สามารถพูดได้ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกแต่ขอหยุดก่อนเพราะว่าชีวิตพี่ตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าจะขอถวายเพื่อเป็นการกุศลกับในตัวพี่เองจะขอติดตามวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็หลวงตาสินทรัพย์จรณะธรรมโมเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับพระพุทธศาสนาจึงได้มาเจอกันพ่อเป็นเมกันได้ข่าวว่าพ่อนับถือศาสนาอะไรนะอินดูเฮ้ยอินดูแล้วแม่นับถือคริสต์ครับคริสเตียนครับผมพ่ออินดูลูกคริสเตียนเรานับถืออะไรผมตอนนี้มาพุทธมาพุทธเฮ้ยอย่าประโกหกในบัตรประชาชนน่ะไม่มีแบบไม่มีศาสนาครับ พ่อนับถืออินดูแม่นับถือคริสต์ลูกไม่มีศาสนาเพราะว่าทำบัตรประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เกาะเข้าไปใช่ไหมใช่ครับว่าศาสนาอะไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรตอนนี้นายมีศาสนาแล้วเดี๋ยวไปต่อบัตรแล้วก็ไปลงได้ศาสนาพุทธซึ่งในรัฐธรรมหลวงตาก็บอกว่าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้เขากำหนดเอาไว้แล้วตั้งใจบวชครับผมตั้งใจมาบวชครับหรอจริงๆคือผมตั้งใจมาฝึกธรรมครับแต่ว่าอันนี้คือบวชให้แม่ครับผมพอดีว่ามันผมสนใจเรื่องหลวงตามากๆเลยครับเพราะหลวงตาแกสอนดีมากเลยครับเพราะว่าแกสอนอะไรแล้วแบบเข้าใจแล้วก็แบบมันเห็นชัดกว่าครับไม่ต้องแบบเอาไปคิดอะไรมากมายอะไรครับเอางี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้24ครับ24-25เบญจเพศด้วยนะครับจริงๆแล้วหลวงตาเนี่ยจะดูคนว่าบวชได้หรือบวชไม่ได้ไม่รู้นะหลวงตาเป็นพระวัดป่าหลวงตาไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อภินิหารอะไรหรอกแต่ลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาตอนนี้เกือบครึ่งประเทศอะไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้ตะวันออกภาคกลางตั้งแต่พี่ไปอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยพี่จะเห็นลูกศิษย์ลูกหามากันเต็มบางทีมาจนหลวงตาเหนื่อยมากต้องต้อนรับลูกศิษย์อะไรประมาณเนี้ยมีแบบมีต้องดูแลเยอะมากครับใช่ใช่แค่แม่ชีเฉยๆก็เป็น100-200รูปแล้วเฮ้ยมาบวชนี่ต้องการมาอยู่ใกล้แม่ชีป่ะเนี่ยไม่ครับไม่ครับอันนี้ผมตั้งใจมาฝึกธรรมจริงๆหมอมาฝึกธรรมใช่ไหมเพราะว่าวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยกุฏิแม่ชีเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนู่นแต่พระนี่ก็จะอยู่เนินแล้วก็จะมีหน้าผากุฏินี่จะมาห่างกันประมาณอย่างน้อยนี่50 เมตร100 เมตรอะไรประมาณเนี่ยต้องห่างกันเพราะว่าพระปฏิบัติภาวนานะครับผมต้องอยู่ห่างไกลกันไม่งั้นมันจะไม่มีสมาธิถ้าเกิดว่าอีกคนกำลังภาวนาอีกคนกำลังล้างจานมันก็จะทำให้กระทบกระเทือนประสาทอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องให้ห่างไกลกันทุกกุฏจะมีอยู่ได้รูปเดียวกุฏนึงอยู่ได้รูปนึงไม่ใช่กุฏนึงอยู่ได้ 2-3 รูปไม่ใช่กุฏละรูปเพราะว่าวัดป่าเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติลำบากนะการบวชพระไม่ของง่ายนะครับผมพร้อมครับมันต้องอยู่ในศีลในธรรมนะ
ทานศีลภาวนาเนี่ยหลวงตาจะสั่งสอนไอ้ศีลมาตลอดเวลามันจะก้องในหูคือต้องมีความเมตตามีศีลมีภาวนาแล้วก็ให้ทานคนเขาบอกให้ทานเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้อะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์หรอกคือนิสัยหลวงตาเนี่ยให้ทานตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์จนมาเป็นพระรู้ใช่ไหมว่าบารมีหลวงตาขนาดไหนสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดนี่คือกฐินใช่ไหมโอ้ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงหรือต้นไทรหรือต้นโพที่มันสุดยอดมันยังไงไม่ครับคือแกเป็นคนมีบารมีสูงมากครับต้องเรียกท่านอย่าไปเรียกแกครับผมถ้าแกนี่คือแกข้าแต่ถ้าเกิดเป็นพระเป็นอะไรต้องท่านสาธุเอางี้ชื่ออะไรก็ลืมแล้วชื่ออารีครับอารีแมคเคนนาครับผมอายุ24ย่าง15เบญจเพสพอดีเดี๋ยวละบวชมันไม่แน่เขาบอกว่า25 35 45 55ไม่รู้เปล่าว่ามันเบญจเพสแต่พ่อแม่สั่งสอนมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดมาอยู่หลวงตาหลวงตาจะเปลี่ยนความคิดพวกเรานะมันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดสาธุขอให้ตั้งใจปฏิบัติพระวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์มันไม่ใช่เขาบอกว่าใครจะมาบวชเป็นพระเนี่ยมันบวชได้แต่ตอนเป็นพระเนี่ยเวลาครองจีวรแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบสำรวมปิดวาจามีสมาธิแล้วก็ต้องภาวนาไม่รู้นะพี่ก็บวชมาแต่ก็บวชไม่เยอะหรอกคือบวชเพื่อตอบแทนบวชให้สมเด็จย่าแล้วก็บวชให้พระพี่นางแล้วก็บวชให้แม่บวช3ครั้งมันก็บวชชั่วแป๊บๆไม่เกิน7วัน9วันก็สึกแล้วแต่ครั้งนี้จะบวชนานป่ะตอนแรกผมก็ยังไม่อยากพูดการันตีคือดูไปเรื่อยๆก่อนครับเพราะว่าอันนี้ผมก็ชอบที่นี่ครับแต่ก็ยังแอบมีห่วงแต่ผมก็ชอบที่นี่แล้วก็รักที่นี่มากครับโอ้ยแอบมีห่วงออดี้ดิ5ห่วงทนหายห่วงหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับแอบมีห่วงอะไรห่วงอะไรมันเป็นแบบอะไรเงี้ยมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องแบบอธิบายไม่ถูกนะครับมันเป็นแบบความเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวห่วงแม่ใช่ครับผมแม่เขาอายุเท่าไหร่แม่แม่50กว่าครับอุ้ย50กว่าแม่คงเดินไปกินข้าวได้มั้งไม่ต้องห่วงมั้งกินได้ครับผมกินได้ครับแกดูแลได้ครับแต่ว่าแกก็แบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาแล้วพ่อแยกทางกับแม่ป่ะอ๋อพ่ออยู่คนละที่กับแม่ครับพ่ออยู่เชียงใหม่ครับตอนนี้อยู่กับน้องสาวครับพ่ออยู่เชียงใหม่แล้วแม่อยู่จังหวัดอยู่เชียงรายนั่นแหละเขาเรียกแยกทางกันอ๋อครับผมก็พ่ออยู่เชียงใหม่แม่อยู่เชียงรายไงเนี่ยมันแยกทางไปคนละทางไงเชียงใหม่เชียงรายไงครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ร่วมกันก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันโอเคตอนนี้แยกกันอยู่ไม่ใช่แยกกันไม่ใช่แยกทางกันคือต่างคนต่างอยู่กับน้องหรือว่าอะไรใช่แล้วครับพ่ออยู่กับน้องครับอยู่เชียงใหม่กับน้องครับอยู่ด้วยกันแม่เดียวกันป่ะแม่เดียวกันครับอ๋อเราก็อยู่กับแม่ใช่ส่วนพ่อก็อยู่กับน้องสาวใช่ก็อนุโมทนาสาธุขอให้อารีแมคเคนนาเป็นพระวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ที่มีชื่อเสียงในทางธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสาธุสาธุสาธุนับจากนี้ไปทุกลมหายใจที่มีบอกกับนารีใจพี่อยู่ที่หลวงตา